Hello, all my friends around the world. สบายดีสบายดีสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารูปาแซลมอนนะจ๊ะผิงแซลมอนจากอลาสกานะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นบิ๊กเลกที่อลาสกาวาสลานะจ๊ะเพื่อนๆเห็นไหมวันนี้เกี่ยวก็เลยเอาโดรนมาบินขึ้นข้างบนเนาะแล้วก็แบบว่าถ่ายวิดีโอลงไปตรงแม่น้ำบิ๊กเลกนะจ๊ะเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าช่วงซัมเมอร์ของอลาสก้านี่แบบว่าปลาแซลมอนจะเยอะขนาดไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดเล็กๆของอลาสก้านะจ๊ะถ้าเราไปที่วาลลิสแบบว่าจะแบบโอ้โหจับตัวกันเป็นก้อนเลยแถวนั้นน่ะแต่ว่าตรงนี้นี่ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่ามันจะเป็นแม่น้ำที่แบบว่าไหลพัดผ่านเหมือนห้วยเหมือนน้ำตกที่บ้านเราแบบว่าน้ำตกเล็กๆที่ไหลลงมาจากภูเขาอะไรประมาณนี้เนาะก็จะไม่ใช่แบบว่าตรงโซนบิ๊กเลกตรงแม่น้ำเยอะๆนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นที่เป็นเหมือนเป็นสายน้ำที่ไหลพัดผ่านที่เป็นช่องเล็กๆเนาะเกี่ยวกับอะไรมีโอกาสมาถ่ายภาพแล้วก็บินโดรนให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับได้ชมกันเนาะเพื่อนๆเนาะภาพอาจจะไม่เคลียร์เท่าไหร่ถ้าแบบว่ามีลมมามีอะไรมันก็จะแบบว่าหน้าน้ำมันก็จะเหมือนมีคลื่นมีอะไรเล็กๆน้อยๆใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แต่ถ้าลมแบบเงียบๆหน่อยอะไรหน่อยแล้วก็จะเห็นปลานี่แบบว่าชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าเกลอยากก็ตั้งใจบินว่างั้นเถอะเพราะว่าวันนี้แหลดแล้วก็สวยมากบรรยากาศนี่สวยมากเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เกลเอาโดรนมาบินตรงนี้เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าคนจะเงียบนะเพราะว่าเป็นวันหยุดหลายๆคนก็แบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านอะไรมากกว่าเนาะเขาไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกวันนี้นะเป็นวันหยุดพักผ่อนแล้วก็เขาจะแบบว่าอาจจะมีเดนเนอร์มีปาร์ตี้อะไรกันที่บ้านหรือเปล่าเกลก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเกลมาตอนแรกคิดว่าคนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเห็นคนไม่เยอะแบบนี้เกลก็เลยมีโอกาสได้บินโดรนนะจ๊ะเพื่อนๆถ้าคนเยอะแล้วก็แบบว่าเกรงใจเพราะว่าที่นี่เราต้องแบบว่าเอาอะไรล่ะเหมือนมารยาทมาก่อนนะถ้าแบบมีคนยืนมาเยอะๆอะไรเราก็ต้องแบบว่าไม่สามารถที่จะบินได้เพราะว่าเขาจะลักษณะแบบว่าเขาจะโกรธเราอะไรหรือเปล่ามันเป็นธนธรรมเนียมของที่นี่เนาะแต่วันนี้มีแค่แบบว่าไม่กี่คนแต่เขาจะยืนอยู่ฝั่งตรงโน้นแล้วก็ถามเขาก่อนว่าฉันบินโดนได้ไหมอะไรได้ไหมเขาบอกว่าได้ตามสบายก็เลยในบินขึ้นมาภาพมุมสูงให้เพื่อนๆได้เห็นกันแบบจะๆนะคะเพราะว่าอีกคลิปนึงก็จะเป็นคลิปจากมือถือเนาะอันนี้ก็จะคลิปจากโดรนแบบรุ่นด้วนเลยอาจจะบินไม่เก่งเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะจ๊ะเพื่อนๆก็จะมีหมุนบ้างอะไรบ้างเนาะก็แบบด้วยความตั้งใจด้วยความแบบว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับชมว่าจะเยอะขนาดไหนแต่เกียวจะบินขึ้นไปอีกตรงข้างหน้าแบบเยอะๆยังไม่ได้วันนี้เพราะว่าจะมีคนคนมีอายุหน่อยนิดหน่อยเขาจะยืนตกปลาอยู่ตรงนั้นเนาะเกียวก็ไม่อยากเข้าไปรบกวนเพราะว่าถ้าโรนบินไปเวลาเขาคว้างเบ็ดคว้างอะไรมามันก็จะแบบว่ามีเกิดอุบัติเหตุใส่โรนเราอะไรเราเกลก็ไม่อยากมีปัญหาตรงนั้นเกลก็เลยไม่บินขึ้นไปตรงข้างหน้าแม่น้ำแบบห่างๆจากเกลประมาณ10เมตร20เมตรนะเกลก็จะบินบริเวณล้อมรอบตรงข้างหน้าตรงที่เกลสามารถยืนได้แถวๆนี้เนาะเห็นไหมเพื่อนๆสวยไหมอุ้ยนี่แบบถ้าดูจากตาเปล่านะมันจะ
เหมือนจะเป็นเรดแซลมอนเหมือนเป็นสีแรงน่ะแต่ว่าคนที่นี่ก็จะเรียกพิงค์แซลมอนเนาะตรงนี้เกลก็จะแบบว่าขับโรนไวหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยมันอาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงบางครั้งอาจจะมือแบบเพราะว่ามันปุ่มมันจะแบบว่าค่อนข้างแบบกดแบบไปสบายมากอะไรมากมันก็เลยหลงมือไปเนาะนี่อุ้ยแบบสวยมากนะเพื่อนๆสวยมากถ้าแบบเพื่อนๆทุกคนนะมาเห็นตรงแบบว่าเห็นด้วยตาเปล่านะยิ่งแบบสีเขานี่แบบสีสวยใสมากแต่ถ้าจะบินโดรนลงไปใกล้ๆเวลาใบพัดโดรนแบบว่าเข้าไปพัดกับหน้าน้ำใช่ไหมมันจะมีแบบมีลมลงไปข้างล่างใช่ไหมถ้าเราบินไปต่ำๆแบบใกล้ๆเขาก็จะลอยหนีนะเพื่อนๆเกี่ยวลองบินไปหลายรอบแล้วแต่เขาก็จะลอยหนีมันก็เลยไม่ได้ภาพสวยเกียวก็เลยบินขึ้นค่อนข้างสูงพอสมควรประมาณ4 เมตร5 เมตรจากหน้าน้ำเขาค่อยจะไม่ไปไหนเพราะว่าเขาจะไม่ได้ยินเสียงโรนเราแล้วก็ใบพัดของโรนน่ะจะไม่ไปตีกับลมจากโรนน่ะจะไม่ไปตีกับหน้าน้ำเขาก็แบบว่าค่อนข้างอยู่นิ่งแต่ถ้าตรงไหนที่เกียวบินลงต่ำปุ๊บคือเขาจะลอยหนีกันเลยอู้นี่แบบเห็นไหมภาพจุดนี้อู้แบบสวยมากถ้าเกลบินไปจนสุดเลยนะก็ยิ่งจะสวยแต่ว่าถ้าบินไปอีกประมาณสัก30 เมตรมันก็จะมีแบบว่าเป็น private เป็นเนื้อที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลใช่ไหมตรงนั้นเราก็ไม่สามารถบินไปได้เพราะว่าถ้าตรงไหนเป็นที่ส่วนตัวเขาทรายไว้ได้แบบว่า private property อะไรประมาณนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะเพื่อนๆเราต้องระวังเพราะว่ากฎหมายที่นี่เขาคือเขาเคร่งครัดมากเขาเคร่งครัดมากเราก็ต้องแบบว่าต้องดูต้องสังเกตเวลาเราจะบินจะทำนั่นนู่นนี่ที่นี่เราต้องแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ได้ภาพมาประมาณนี้เกี่ยวก็แบบภูมิใจมากนะเนี่ยเพราะว่าแบบว่าครั้งแรกที่เกลมาบินตรงปลาพิงแซลมอนหรือว่าเรดแซลมอนเนี่ยแต่ที่นี่เขาเรียกพิงแซลมอนเนี่ยแหละเกลก็แบบว่าเห็นสีแบบสีแดงๆเกลก็เลยเรียกเรดของเกลคนเดียวเด้ออันนี้เด้อเห็นไหมเกลก็พยายามแบบจะทําแบบหมุนกล้องหมุนอะไรไปให้เพื่อนๆได้เห็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างกันไปเนาะก็ไม่ว่ากันเนาะอุ้ยนี่เห็นไหมเพื่อนๆน้ำนี่ใสมากวันนี้แดดดีมากก็เลยได้เห็นสีปลาแบบชัดเจนถ้าไม่แดดถ้าไม่แดดเราก็จะมองไม่เห็นสีเขาแบบสว่างสว่างแบบนี้นะเพื่อนๆแต่วันนี้แดดก็โอเคอุ้ยเยอะมากเยอะมากจริงๆตอนแรกนะคิดว่าจะไม่ได้ภาพแบบนี้แล้วเพราะว่ายังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่เพราะเกลมาตอนแรกมันจะมีครอบสองครอบครัวเขาอยู่แล้วก็จะมีเด็กมีอะไรด้วยเขาจะแบบขว้างนั่นนู่นนี่ลงไปปลาก็จะแบบหนีบ้างอะไรบ้างยืนรอเกือบเป็นชั่วโมงนะกว่าจะได้ถ่ายนะกว่าจะได้บินได้อะไรได้นี่อุ้ยนี่สวยจริงๆสวยจริงๆตัวบักใหญ่นะตัวค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนๆตัวหนึ่งนี่โหแบบว่าน่าจะแบบว่า7-8 ขีดขึ้นไปนะกลุ่มปลาพวกนี้แต่ว่าที่เกลไปวันก่อนที่เขาเรียกเขตนั้นเขาจะเรียกวิเดียเขตนั้นจะตัวใหญ่กว่าที่นี่ตัวใหญ่กว่าที่นี่แต่ปลาแซลมอนจะไม่เยอะเหมือนที่นี่ตรงนั้นมันจะไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่แบบว่าน้ำลึกๆหน่อยอะไรหน่อยแต่ตรงนี้จะน้ำจะไม่ลึกเท่าไหร่ก็ถ้าเราลงไปนะก็จะจุดที่ลึกสุดแถวๆนี้ก็จะประมาณเพียงหน้าอกของเรานะจ๊ะเพราะว่าวันก่อนมีคนมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาว่ายน้ำอยู่เข้ามาว่ายแบบว่ามาว่ายส่องปลาอยู่เข้าใจใส่ชุดใส่อะไรว่ายน้ำใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีแว่นตอกแว่นตามีกล้องมีอะไรเขาก็จะว่ายแบบว่า
ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไปด้วยเกลก็ถ่ายเกือบผู้ชายคนนั้นที่เขาไหว้ไปด้วยแต่คลิปนั้นวิดีโอนั้นเกลยังไม่ได้ลงมาเนาะไม่ยังไม่ได้ลงให้เพื่อนๆเห็นเดี๋ยววันหลังจะลงให้เห็นนะจ๊ะเพราะว่าได้ภาพวันนี้แบบตื่นเต้นมากก็เลยเอาวิดีโอตัวนี้มาลงก่อนให้เพื่อนๆได้ให้ทุกคนเพื่อนๆแบบรอบโลกเลยชมกันเลยจ้าแต่เกียวไม่รู้ว่ามีประเทศไหนที่มีพิงแซลมอนแบบนี้นะแต่เกียวรู้แค่อยู่ในอลาสก้าเนาะอาจจะมีหลายๆประเทศก็ได้ที่แบบว่าเป็นเมืองหนาวเนาะอาจจะมีปลาพิงแซลมอนแบบนี้ก็ได้แต่อลาสก้านี่โหช่วงนี้แบบว่าที่ไหนมีน้ําที่นั่นมีปลาแซลมอนนะตอนนี้นะเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงวางไข่ก็ใช่ไหมเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วถ้าอากาศหนาวหน่อยอากาศเย็นหน่อยเขาก็จะลงที่รึกหรือว่าไปที่ไหนสักแห่งคือเขาจะหายไปหมดเลยถ้าอากาศเย็นๆมาเนาะนี่เห็นไหมมันจะมีกลุ่มแก๊งหนึ่งที่เขากวนๆกันเขาจะวิ่งมาแล้วก็แบบเขาจะแตกกลุ่มกันเลยแต่ว่าเวลาแตกกลุ่มนี่สมมติว่าเราอยู่ใกล้ๆนี่โอ้โหได้เป็นภาพแบบสวยงามมากเวลาเขาวิ่งแตกแถวกันนะเยอะมากเสียดายที่แบบว่าบินขึ้นไปสูงๆแบบจับทุกมุมเลยมันไม่ได้เพราะว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่เบียบบีมว่ามีเครื่องบินเด็กบินผ่านตลอดจะบินผ่านแบบทุกๆ5นาที10นาทีถ้าเราบินขึ้นไปสูงหน่อยมันก็จะผิดกฎใช่ไหมเกียวก็ไม่ได้บินเกียวก็ไม่ได้บินสูงบินแค่แบบว่า10เมตร15เมตรคือสูงสุดแล้วถ้าจะบินขึ้นไปอีกนิดหน่อยไม่ได้เพราะว่าเครื่องบินจุดนี้เป็นจุดที่ใกล้ๆกับสนามบินเล็กของเขตบิ๊กเล็กเนาะที่นี่เขตนี้ก็จะเรียกบิ๊กเล็กโอ้ยสวยสวยหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบเนาะแล้วก็ก็จะแบบคิดเหมือนกันกับเกลนั่นแหละที่แบบว่าเมื่อก่อนเราเคยได้ยินแต่ว่าแซลมอนแล้วก็จะมีพวกซิลเวอร์มีสีเทาๆสีขาวสีอะไรใช่ไหมแต่ตรงนี้มีแต่สีชมพูหมดเลยมันจะออกชมพูออกแรงๆออกม่วงๆนะมันจะคล้ายๆกันเวลาเกลเห็นเวลามีผู้ชายคนหนึ่งเขาตกมาเวลาเขาเอาขึ้นมามันจะออกม่วงๆแบบเข้มๆนิดนึงแล้วก็จะออกแดงๆนิดนึงแต่พอนานๆไปมันก็จะเป็นสีแบบม่วงเข้มนะแต่เขาเรียกพิงค์เกลก็แบบงงเหมือนกันเขาเรียกพิงค์แซลมอนเกลก็เรียกพิงค์แซลมอนตามกันนั่นแหละเห็นไหมนี่ก็เป็นภาพแบบว่าค่อนข้างที่แบบสูงสุดที่เกลสามารถบินขึ้นไปได้นะเนาะถ้าแบบจะบินสูงกว่านี้จับทั่วแม่น้ำแห่งนี้เลยคือไม่ได้มันจะสูงเกินไปแล้วก็มันจะไปเจอกับเครื่องบินเด็กที่นี่ที่เขาบินอยู่ข้างบนเพราะว่าเขาแบบว่ามีรับจ้างบินแบบว่ามีนักท่องเที่ยวมีอะไรมาใครอยากบินดูบินชมอะไรบรรยากาศแถวๆนี้เมืองนี้เขาก็แบบว่าจ่ายตังค์จ่ายอะไรเขาก็พาบินไปจุดนั้นจุดนี้เนาะแล้วแต่ว่าเราอยากจะไปไหนเพราะว่าเขาจะมีแผนที่ให้เราว่าเราจะไปจุดไหนแล้วก็เขาจะบอกแบบว่าตามราคานั่นนี่ใกล้ๆขนาดไหนเนาะแต่ปีนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่ค่อนข้างแบบว่าสูงนิดนึงเนาะสูงนิดนึงเกลก็ไม่ได้บินปีนี้นะเกลก็ไม่ได้ไปจ้างบินจ้างอะไรคือเพราะว่าเราแตะไม่ได้มันจะจะไม่คุ้มค่ากับตังที่เราหามาเป็นเดือน2เดือนคือเรามาจ้างตัวนี้ก็หมดแล้วก็เลยแบบว่าให้มันลดลงก่อนถ้ามีโอกาสดีๆค่อยจะไปบินชมวิวอะไรต่างๆเนาะนี่อู้แบบเขาจับเขาเกาะตัวกันแบบเยอะมากนะเพื่อนๆเห็นไหมอู้เห็นไหมแต่บึมเลยมันจะมีตัวป่วนอยู่แต่ละกลุ่มมันก็จะมีตัวป่วนอยู่เขาจะแบบ
ขึ้นมาหน้าน้ำแล้วก็แบบบุ่มแล้วก็ลอยแล้วก็ไปให้กลุ่มเขาแบบแตกตื่นนะเขาก็จะแตกแถวกันแตกแถวกันแล้วก็ค่อยจะเกาะกลุ่มกันใหม่อะไรกันใหม่มันก็จะหลายๆอู้แต่ถ้าวันไหนมีโอกาสดีๆเดี๋ยวแกจะไปถ่ายอีกรอบหนึ่งจะบินแบบไกลๆถ้าไม่มีผู้คนเยอะนะจะบินแบบล้อมรอบไปหมดเลยจะบินให้เพื่อนๆเห็นทุกจุดเลยจนไปถึงเนื้อที่แบบว่าที่แบบที่เป็นส่วนตัวเนาะที่เป็นส่วนตัวจะไปบินไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะค่อยๆจะบินกลับบินล้อมรอบแล้วก็แบตเตอรี่นี่ก็สำคัญโดรนเนี่ยเพราะว่าแบตหนึ่งเนี่ยเราบินได้แค่20 กว่านาทีเองก็จะหมดแล้วแต่ว่าถ้าเราเหลือประมาณ 17-18% เนี่ยเขาก็จะเตือนนั่นแหละโดรนเราก็จะลังตี้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 แล้วเราก็จะเริ่มดึงกลับมาแล้วเราก็จะบินกลับมาเพราะว่าถ้าแบตหมดก็จะหล่นลงไปในน้ำเนาะถ้าหล่นไปในน้ำแล้วก็เสร็จเลยเสร็จเลยก็ต้องมาซื้อใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกถ้าเป็นตัวใหม่ยิ่งแพงอันนี้แบบเป็นตัวเก่านิดนึงก็จะโอเคเห็นไหมเขาก็จะแตกแถวกันตลอดเพราะว่ามันจะมีแก๊งป่วนอยู่ในนี้เนาะโอเคนะจ๊ะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะให้ฟังเพลงแบบนิดนึงนะจ๊ะฟังแค่2เพลงหรือว่า3เพลงแล้วแต่เนาะแล้วก็เกียวจะมาขอบคุณเพื่อนๆอีกตรงตอนถ่ายคลิปนะจ๊ะเพื่อนๆโอเคนะจ๊ะฟังเพลงกันเลยจ้าSpin around, round, round, and I want you now.
now, and I want you now. เป็นไงบ้างเพื่อนๆได้รับชมกันไปค่อนข้างแบบว่ายาวรานนะคะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศที่แบบว่าจากภาพมุมสูงจากภาพโดรนที่เกลบินแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมบริเวณแม่น้ำบิ๊กเกรกแล้วก็จะมีปลาพิงค์แซลมอนเยอะแยะมากมายนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือไม่ชอบแล้วก็อยากให้เกลถ่ายแบบไหนแนวไหนก็แนะนำมาได้นะจ๊ะเพื่อนๆก็จะพยายามแก้ไขและปรับปรุงวิธีการบินและก็วิธีการถ่ายภาพมุมสูงจากโดรนนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นคลิปแรกที่แบบว่าบินตรงที่มีปลาพิงแซลมอนเนาะเกี่ยวกับยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะจ๊ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆแนะนำติเตียนเข้ามาได้นะจ๊ะไม่ว่ากันนะจ๊ะเห็นไหมเพื่อนๆโอ้ยแบบเยอะมากนะเยอะมากป่าช่วงนี้นะเกี่ยวก็ยังยอมรับเลยมาทุกปีก็จะแบบนี้แต่ปีนี้ได้บินโดนแบบ
แต่ละปีแกก็จะมายืนมองอะไรเฉยๆไม่ได้บินไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะปีนี้เราก็มาทำทางนี้เราก็หาภาพหาบรรยากาศที่แบบว่าแปลกแปลกแนวให้เพื่อนๆมาได้รับชมกันเนาะโอเคนะจ๊ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ใกล้จะจบเลยเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจตลอดแล้วก็ขอให้ทุกท่านดูแลเทคแคร์สุขภาพตัวเองดีๆนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครทำคลิปทำวิดีโออะไรก็ขอให้ปังๆดังๆนะจ๊ะเพื่อนแล้วก็ถ้าแบบไปช้าหน่อยไปบ้างไม่ได้ไปบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนดูแลเทคแคร์สุขภาพนะจ๊ะเริบๆทุกท่านทุกบ้านโอ้ยบางครั้งเกี่ยวอาจจะแบบไปช้าหน่อยเพราะว่าก็ทำงานด้วยอะไรด้วยเนาะถ้าเวลาไปทำงานก็แบบว่าจะเงียบหายไป2อาทิตย์3อาทิตย์บ้างก็จะหายตัวไปเลยได้จะถ้าเข้าไปหาเพื่อนๆก็จะอาจจะไปแวบๆ บางครั้งก็แบบไปแล้วอะไรแล้วประมาณนี้เพราะว่าติดงานเนาะกีนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีจ้า Have a great day love รักๆทุกบ้านนะจ้า Take care ดูแลเทคแคร์ด้วยนะจ้า Bye bye Have a good day รักๆจุ๊บๆ Bye